อ้าวโรมงานเลิกตั้งแต่สองทุ่มแล้วทำไมถึงเพิ่งกลับมามันเกิดเจดานะครับเขานัดกันไปเป็นกลุ่มผมเลยขัดไม่ได้นี่อาทิตย์นี้นะโรมกลับบ้านเกือบเช้าทุกคืนเลยอย่าบอกนะว่าเพื่อนเนี่ยเกิดทุกวันงานการก็ไม่ได้ว่ามีตลอดนี่พี่แอบเช็คตารางงานผมนะครับมันจะมากเลยนะครับผมโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กนะครับพี่โรมก็พี่มันห่วงโรมอ่ะโรมพี่รักโรมมากนะโรมก็น่าจะเข้าใจอ่ะผมรู้ครับว่าพี่รักผมผมเข้าใจดีทุกอย่างนะครับแต่ผมเบื่อครับนี่อย่าเดินหนีพี่นะแล้วจะทำไมครับพี่จะตบผมมั้งไงพี่ขอโทษโรมก็ลองกลับบ้านดึกทุกวันน่ะพี่เหงาผมเบื่อพี่เข้าใจไหมว่าผมเบื่อพี่ทำผมเหมือนเป็นเด็กต้องกลับบ้านตรงเวลามาดื่มนมนอนเนี่ยครับเราจะไปไหนอ่ะผมเหนื่อยครับผมขี้เกียจทะเลาะกับพี่นะครับโรมโรมปล่อยพี่นอนเหงาอยู่คนเดียวซะให้เข็ดใครมันจะไปกินข้าวบูดทั้งปีที่ลงวะทองประกายคุณคะเดี๋ยวเจียมพับให้อ๋อไม่เป็นไรพี่เจียมฉันทำเองพี่อ่ะดูไทยมาทั้งวันละไปนอนเถอะก็ได้ค่ะธรรมการพูดค่ะสวัสดีครับผมโรมนะครับนี่คุณได้เบอร์ฉันไม่ได้ไงเนี่ยพอดีผมมีเบอร์คุณอยู่นานแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้โทรไปอ่ะเป็นไงครับคุณสบายดีไหมครับใกล้เรื่อยอ่ะคุณมีธุระอะไรผมได้ข่าวว่าคุณแยกกับเจ๊บีบีแล้วครับเป็นไงครับคุณอยู่กับใครครับผมเนี่ยเป็นห่วงคุณมากนะครับมีอะไรผมช่วยไหมครับผมช่วยคุณได้นะคุณจะหางานให้ฉันเหรอเพื่อนฝูงผมเยอะแยะในวงการผมฝากงานให้คุณแป๊บเดียวเนี่ยคุณก็ได้งานละนี่คุณคงลำบากมากสินะครับถ้าคุณลำบากเรื่องเงินเนี่ยผมให้คุณยืมใช้ก่อนได้นะครับขอบคุณนะฉันเกรงใจอ่ะไม่ต้องเกรงใจผมหรอกครับเอางี้เดี๋ยวผมไปหาคุณแล้วกันนี่ก็ดึกแล้วไปพรุ่งนี้ก็ได้คืนนี้ผมอยากเจอคุณนี่ครับให้ผมไปหาคุณแล้วกันนะทำไมต้องเป็นคืนนี้ด้วยก็ผมเหงาครับผมคิดถึงคุณมาโดยตลอดเลยนะครับคุณอยากจะช่วยฉันแต่คุณต้องการอะไรกันแน่คุณอย่าคิดมากสิครับผมอะไปหาคุณนะผมเอาเงินไปให้คุณใช้ก็ได้แลกกับการนอนกับฉันใช่ไหมคุณอย่าพูดตรงแบบนั้นสิครับผมอ่ะชอบคุณนะครับเห็นคุณลำบากอ่ะผมก็แค่อยากจะช่วยขอบใจนะถึงฉันจะลำบากแต่ฉันก็ไม่ขายตัวโดยเฉพาะกับแมงดาอย่างคุณโอ้ยกายฝากชีวิตเปรียบดังทะเลฉันคงพลายเป็นเรือล่องไปให้ลมพาพัดไปไร้ทิศทาง
สุดขอบฟ้ากว้างใหญ่ใครรู้บ้างสุดท้ายหนทางไปเรียนวันแรกสนุกไหมสนุกครับผมไม่ร้องไห้ด้วยโอ้เก่งมากเดี๋ยวไปอ่านรับกันนะครับวันนี้แม่ทำกับข้าวอร่อยๆให้กินนะวันนี้คุณทองประกายไม่ไปทำงานเหรอคะวันนี้ขับหยุดหนึ่งวันจ้ะงั้นหยุดพักผ่อนเยอะๆนะคะเห็นคุณทำงานทุกวันแล้วอะเจียมสงสารเอหรือว่าฉันจะหาคนดูแลดีนะฉันก็กลัวเหมือนกันนะว่าต่อไปดูแลไทยไม่ไหวอ่ะเจียมเข้าใจค่ะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่น้อยๆถ้าคุณมีแฟนก็ดีนะคะจะได้มีคนมาช่วยดูแลไปอาบน้ำกันค่ะผมอยากให้แม่อาบให้อ้อนเก่งจริงเลยนะเราเนี่ยไปโรงเรียนแล้วก็ต้องโตแล้วนะครับคุณครูบอกว่าเด็กอนุบาลยังเป็นเด็กเล็กอยู่ครับดูสิป่ะงั้นเดี๋ยวแม่อาบให้ป่ะครับป่ะสิให้นะครับป่ะลูกป่ะค่ะรอสักครู่นะคะบัตรเครดิตอ่ะไม่มีหรอไม่มีรายนี้เขาจ่ายเงินสดเปิดเมมเบอร์มา2ปีละเก่งนี่ทำยอดเมมเบอร์เยอะแยะทุกเดือนเลยถามจริงๆขายเป็นเมมเบอร์อย่างเดียวหรือเปล่าพูดแบบนี้หมายความว่าไงอ้าวจะไปรู้เหรอเห็นแต่ละเดือนยอดพุ่งอ้าวพุ่งเอาทุกเดือนอิจฉาฉันใช่ไหมฉันทำยอดได้คุณค่ะเฮียโอ้ขอบใจมากนะหนูขอบคุณนะคะเฮียสวัสดีค่ะทางนู้นเลยค่ะเฮียมันจะดีหรือแลนผมเกรงใจอ่ะเกรงใจอะไรคะคือเราคบกันได้ไม่นานแล้วผมก็ต้องมายืมตังค์พี่ชายของคุณน่ะคือผมไม่เอาก็ได้นะผมเกรงใจอ่ะไม่เอาสิคะอย่าทำแบบนี้เราเพิ่งคบกันก็จริงแต่เราลึกซึ้งกันคำว่าแฟนแล้วนะคะแนนผมบอกตรงนะผมกลัวพี่ชายของคุณเขาจะว่าอะไรคะคุณยืมเงินไปทำธุรกิจพอได้กำไรคุณก็เอามาคืนแล้วคนขยันทำมาหากินอ่ะพี่แนนเขาชอบค่ะแนนถ้าแนนพูดแบบนี้ผมก็สบายใจเอางี้ไปหาพี่ชางคุณกันเชิญครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแมนจะดีเหรอเราเพิ่งรู้จักกันนะไม่ต้องเกรงใจนะคะไอ้ดำกับทองประกายนี่มันอะไรอ่ะฮะฉันไม่ทำอะไรให้แกจำฉันได้เหรอไอ้หน้าตัวเมียไอ้คนหลอกลวงมากับมันใช่ไหมระวังตัวเอาไว้นะไอ้เนี่ยมันหลอกปันปีไอ้หลอกลวง
ฉันเจอด้วยความหวังดีนะแนนแนนอย่าไปเชื่อมันนะฉันไม่เล่าให้แกแกนั่นแหละให้ฉันฟันเองนี่หว่าเห็นไหมสัญญามันออกแล้วเนี่ยจะไปทำแบบนี้ฮะหยุด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 พ่อไปไกลหยุดนี่อะไรกันเนี่ยแนนมาทำอะไรที่นี่พี่นรินรู้จักกันเหรอก็น้องสาวฉันไงแนนเตือนน้องสาวคุณด้วยนะว่าอย่าไปเข้าไอ้ผู้ชายสันดานแล้วตัวนี้คุณนั่นแหละเตือนนางนี่ไว้นะมาทำกิริยาซ้ำๆแบบนี้ไล่มันออกเลยขอโทษแขกสาทองประกายขอโทษไอ้ชั่วเนี่ยนะท่านยอมลาออกดีกว่าขอโทษแขกซะคุณเลือกไอ้ชั่วนี่มากกว่าเลือกฉันอ่ะเลิกไอ้ชั่วนี่มากกว่าเลิกฉันเหรอได้ฉันจะไปเอาเงินเดือนที่แคชเชียร์ฉันไม่เอาเงินเดือนแต่เธอยังอยู่ไม่ครบเดือนคุณนลินไปคุณนลินนายจะได้ค่ะไปไปค่ะใช่เอาตำรวจไปจับอีนี่เลยหยุดอย่าจะโดนอีกคนนึงคะปล่อยเขาไปซะเอาเงินแล้วก็ไปปะไม่มีอะไรแล้วครับความวุ่นวายหายไปแล้วครับไปสนุกกันต่อด้านในดีกว่าครับอ่ะเด็กๆไปเร็วไปๆไปเลยครับสนุกสนานครับแนนขึ้นไปรอพี่ที่ห้องแล้วเดี๋ยวพี่ขับรถไปส่งที่บ้านไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมไปส่งแนนเองดีกว่าไม่ต้องน้องสาวฉันส่งเองได้แนนแนนอย่าไปฟังมันมันโกหกแนนน่ะแนนเชื่อผมดิคุณกลับไปซะเลิกยุ่งกับน้องสาวของผมผมรู้ประวัติของคุณดีนะคุณไม่เชื่อมันได้ไงเนี่ยมันโกหกมันคุณก็รู้คุณเชื่อผมดิวันนี้วันอะไรวะมาเจอมันที่เนี่ยนางสาวแล้ว
ครับเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนสรุปนี่ครับค่าเทอมค่าเทอมใช่ครับคุณครูบอกว่าให้แม่ไปจ่ายค่าเทอมจ้ะลูกสวัสดีครับคุณแม่กับลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ดารานั่งสิหายไปนานจนฉันเกือบจะลืมหล่อนไปแล้วนะไงโทรนัดฉันมีอะไรฉันอยากจะให้พี่หางานให้ฉันทำนะคะงานอะไรงานอะไรก็ได้ค่ะที่ได้เงินหมดหนทางแล้วสิหล่อนถึงได้โทรหาฉันอะโอ้ยทำไมตัดสินใจเอาช้าป่านนี้ช้าขนาดนี้มันไม่มีใครเขารอหล่อนแล้วล่ะช้าจนมันหมดชื่อเสียงหมดอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอ่ะคิดอะไรอยู่ครับพี่วันนี้นะนางทองประกายมันมาหาพี่ด้วยล่ะทองประกายครับมันมาขอให้พี่ช่วยมันคงหมดที่ไปอ่ะแล้วพี่ทำไงต่อครับเจ้าสัวปั้นน่ะเขาเคยชอบมันมากส่งคนอื่นให้ก็ไม่เอานะนางเนี่ยมองคุณจะฮอตในหมู่ผู้ชายพี่เลยคิดว่าพี่จะลองกับมันสักตั้งนึงพี่จะเอาไงเรื่องทองประกายครับพี่ก็จะขุดมันขึ้นมาเอามาปัดฝุ่นแหมมันหายจมดินไปซะนานเชอะพี่ดาราของผมเนี่ยเก่งจังเลยนะครับไม่เชื่อนะคะว่าผู้หญิงเราเนี่ยจากที่เราเคยเห็นหรือรู้จักผ่านสื่อก็ตามมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขาค่ะคุณดาราคิดยังไงกับการตัดสินใจเลือกคุณทองประกายมาเป็นนางแบบคอลเลคชั่นชุดนี้คะจากที่พี่แบบลุกคลีกับทองประกายเขามานานพี่รู้ค่ะว่าความจริงเนี่ยเขาเป็นยังไงคือเขาไม่ได้เป็นอย่างที่สื่อเคยนำเสนอภาพมาก่อนเลยนะคะใช่ว่าคือทองประกายนี่เขาอาจจะเคยเป็นคุยตี้เป็นนางแบบมาก่อนแต่เขาไม่ได้ขายตัวนะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะเขาไม่ไปเอาลูกของพี่สาวมาเลี้ยงหรอกจริงไหมนี่ไงพี่ถึงอยากให้โอกาสเขาไงคะแต่คุณทองประกายเงียบหายไปนานคุณดาราเชื่อมั่นในตัวคุณทองประกายมากขนาดนั้นเลยเหรอครับพี่เชื่อมั่นในตัวทองประกายค่ะพี่เชื่อมั่นในตัวผู้หญิงทุกคนว่าเขามีคุณค่าในตัวของตัวเองพี่ขอประกาศเลยนะคะว่าทองประกายคือนางแบบที่จะเดินในชุดฟินาเล่สำหรับเสื้อผ้าของพี่ในคอลเลกชันนี้ค่ะแพทเทิร์นชุดนี้ให้พี่นะอ๋อเดี๋ยวหาผ้าพื้นให้พี่ด้วยแล้วเดี๋ยวไม้พี่เรียกทีค่ะอ้าวทองประกายไหนมาพอดีเลยเหนื่อยไหมไม่ค่ะเดี๋ยวลงไปรอข้างล่างเดี๋ยวพี่เคลียร์งานเสร็จแล้วลงไปเจอนะจ๊ะค่ะแหมตอนนี้ทองประกายกลับคืนสู่วงการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอืมก็ทำไมได้ฉันน่ะมาไม่ได้ไกลขนาดนี้หรอกจริงค่ะแหมระดับคุณดาราแล้วแล้วก็ขนาดเอาน้ำเปล่ามาปั้นยังเป็นตัวขึ้นมาได้เลยพี่แมวอยากเกษียณก่อนอายุไหมจ๊ะรีบไปทำงานเลยเนี่ยค่ะโอเคภาพพื้นเอาเบอร์87นี่เลย
สวยมากพี่แมวพี่แมวจ้าเดี๋ยวจัดการติดโค้ดเสื้อตัวนี้เลยนะโอ้ใช่ว่างานนี้ต้องเลิศแน่โอ้ยค่ะสวยค่ะสวยยิ่งชุดนี้นะทองประกายใส่นะเซ็กซี่มากๆจริงๆขอบคุณมากนะคะพี่แมวจ้าจ้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นขอตัวก่อนแล้วกันนะคะจะรีบไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่แมวพี่แมวก็กลับบ้านได้นะแต่ทองประกายพี่ขออยู่ก่อนพี่มีธุระจะคุยด้วยได้ค่ะงั้นขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะโทษนะคะคุณดารามีเรื่องอะไรจะคุยกับทองประกายเหรอคะมีคนก็อยากเจออ๋อเจ้าสัวหน้าเหรอคะลายเนี้ยนะคะย้ายเข้าไปเลยได้ไหมคะคุณดาราขาพี่แมวเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยโอ๊ยรีบกลับไปพ่นหูพ่นตาซะเลยรำคาญเจ้าสัวปั้นน่ะเขายังสนใจเธออยู่ฉันจะนัดให้เธอไปกินข้าวกับเขาแค่ทานข้าวอย่างเดียวเหรอคะเธอนี่ฉลาดดีนี่ไม่ต้องพูดเยอะฉันชอบเอาไว้ว่าถูกใจรายเนี้ยจ่ายไม่อั้นนี่เดี๋ยวไปเครียดเลยนะนางแบบบางคนนะให้ฉันหาไฮโซรวยๆให้ด้วยซ้ำไอ้โลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้ต้องเงินสิมันเป็นเรื่องแน่นอนเธอมาหาฉันก็เพราะเรื่องเงินไม่ใช่เหรอทองประกายค่ะฉันทำให้เธอกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งเธออย่าคิดเบี้ยวฉันนะทองประกายทองประกายกล่อมยากกล่อมเย็นนะวะเป็นยังไงคุณทองประกายในที่สุดเนี่ยเราก็เจอกันจนได้นะครับแต่ฉันไม่อยากเจอคุณผมเนี่ยดีใจด้วยคุณจริงนะครับในที่สุดเนี่ยเราก็ได้ร่วมงานกันอีกปล่อยมือฉันเดี๋ยวพี่ดารามาเห็นเข้ามันจะไม่ดีนะคุณจะกลัวไปทำไมครับผมยังไม่กลัวเลยครับอุ๊ยพี่ดาราคุณจะหวงตัวไปยังไหนครับรู้ว่าผมชอบเนี่ยก็ยอมยอมไปนะครับของเนี่ยนะครับมันสนุกด้วยกันทั้งคู่เลยครับปั่นไปเถอะฉันไม่ชอบผู้ชายอย่างคุณหรอกอย่างกับคุณเนี่ยดีตายครับก็ไอ้ขายตัวเหมือนกันแหละวะฉันไม่มีสันดานเหมือนแกหรอกนะปากดีนะใช่ไหมอย่างเงี้ยผมขอลองสักหน่อยได้ไหมครับเป็นไงครับคุณก็ชอบอย่างนั้นใช่ไหมครับเดี๋ยวจะให้ฉันตะโกนเรียกพี่ดารามาดูฮะสักวันเธอไม่รอดฉันแน่ธรรมกายฉันฝากหล่อนหาทางจัดการเรื่องบูธที่ฝรั่งเศสให้ฉันด้วยกันแล้วกันอ๋อนี่ถ้าจะให้ดีนะหาทางให้ฉันเนี่ยพบกับท่านประจักษ์ให้ได้สิไม่งั้นฉันจะจ้างเธอมาทำไมใช่ไหมเป็นอะไรหรือเปล่าครับดูท่าทางหงุดหงิดนะครับเดี๋ยวผมนวดให้ไหมครับใช่จ้ะเรื่องบูธที่ฝรั่งเศสนะสิโอ้ยมันวุ่นวายมีเรื่องติดขัดตลอดเลยพี่ต้องหาทางพบผู้ใหญ่ให้ได้
ี่ยังไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะนี่ขนาดแค่เมืองไทยยังเหนื่อยขนาดนี้นะครับถ้าขยายสาขาไปเมืองนอกเนี่ยพี่จะไหวอ่ะครับไหวสิจ๊ะมันเป็นความฝันของพี่เลยนะพี่ต้องทำไหวสิโอ๊ยอะไรกันนะปัญหาเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะเรื่องหนูทองประกายอะเดี๋ยวจัดการนัดให้เลยแล้วกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะรับโทรศัพท์ให้พี่ทีสิฮัลโหลครับสักครู่นะครับสายจากคนของท่านรัฐมนตรีประจักษ์นะครับท่านประจักษ์สวัสดีค่ะคือว่าทองประกายเขาได้ค่ะเอาไว้ว่าฝากเรียนท่านด้วยนะคะว่าจะยังไงดาราจะรีบจัดการให้ทันทีค่ะค่ะมีเรื่องอะไรครับพักได้แล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะทองประกายพี่ดารานี่โอชิกรีนทีไงอร่อยสดชื่นสุขภาพดีของโปรดเธอขอบคุณค่ะเสื้อผ้าของพี่เน่นี่เขาวางสีแรงไปนิดนะไม่ค่อยลงตัวชมพูนี้พี่ว่าน่าจะให้มันเบลนด์มานิดนึงที่พี่มาหาฉันเนี่ยเพื่อจะมาว่าเรื่องเสื้อของพี่เน่เหรอคะอย่างนี้นะคะประกายคือพี่มีเรื่องอยากให้เธอช่วยนิดนึงเรื่องเจ้าสัวเธอไม่ต้องไปพบเขาแล้วนะพี่อยากจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วแต่เรื่องนี้เธอห้ามพลาดเลยนะทองประกายไม่งั้นพี่แย่แน่เป็นคนละคะก็ประมาณนั้นนะจ๊ะงั้นขอคลิปดูก่อนกันนะคะไม่ได้นะทองประกายคือคนคนนี้เขามีอิทธิพลมากเลยนะเขาอยากจะพบน้องทองประกายสักครั้งหนึ่งพี่พยายามพูดจาบ่ายเบี่ยงแล้วแต่เขาก็ไม่ยอมเขาไม่ยอมก็ช่างเขาสิคะแต่เขามีอิทธิพลต่อธุรกิจของพี่มากเลยนะคือที่พี่มีทุกวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะอิทธิพลของเขาเลยแล้วในอนาคตอีกอะพี่ยังจะต้องต่อยอดธุรกิจด้วยการอาศัยอิทธิพลของเขาอยู่นะเขาใหญ่มากเลยเหรอคะพี่ชี้เป็นชี้ตายธุรกิจพี่ได้ก็แล้วกันน่ะทองประกายช่วยพี่สักครั้งนะแล้วพี่สัญญาว่าต่อไปนี้พี่จะไม่ให้เธอมาต้องทำอะไรอย่างนี้อีกอ่ะอ้าวจะไปไหนอ่ะวันนี้ไม่มีงานไม่ใช่เหรอก็อยู่แต่บ้านเนี่ยมันก็เบื่อสิครับผมขอตัวไปเดินเล่นข้างนอกหน่อยนะครับไม่ได้วันนี้ฉันจะอยู่บ้านไหนพี่ดาราบอกว่าพี่มีงานไงครับก็ไม่ต้องไปแล้วจ้ะพี่ส่งแม่ทองประกายไปทำแทนละทองประกายครับพี่ส่งทองประกายไปทำอะไรครับไม่ต้องไปสนใจหรอกเอาเป็นว่านะงานนี้พี่มีแต่ได้ไม่มีเสียแล้วจ้ะโอ้ยเชิญทางนี้ครับคุณทองประกายท่านรออยู่แล้วครับอ
ษนะถ้าหากว่าทำให้คุณรู้สึกกลัวผมแค่อยากจะเชิญคุณนั่งเชิญครับขอบคุณนะครับที่ยอมมาพบผมนานทีค่ะถ้าหากว่าฉันจะขอเพราะว่านี่เป็นโอกาสพิเศษล่ะถ้าฉันดื่มเนี่ยอาจจะเสียกิริยาได้นะคะท่านอาจจะขายหน้าไม่เป็นไรนะนานทีนะเชียร์เชียร์เธอรู้จักฉันไหมพี่ดาราบอกว่าท่านเป็นนักการเมืองแสดงว่าเธอไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองค่ะฉันไม่มีความรู้เรื่องการเมืองเลยค่ะขอโทษนะคะที่ฉันไม่รู้จักท่านไม่เป็นไรถ้าทางวันนี้ฉันจะได้เพื่อนทานข้าวที่คุยสนุกซะแล้วล่ะสิฮะมาเชิญมัสซาเรลล่าเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะฉันไม่ส่งเลยนะนี่ท่านให้ฉันมาทานอาหารอย่างเดียวเหรอคะความจริงเนี่ยเธอคงไม่อยากจะมาด้วยซ้ำอะถ้าหากว่าเธอไม่ชอบที่จะทำแบบนี้แล้วทำไมถึงยอมมาดาราเขาบังคับเธอหรอเปล่าหรอกค่ะฉันแค่สงสัยว่าขนาดพี่ดาราเนี่ยเขายังไม่กล้าขัดท่านแสดงว่าท่านต้องมีอะไรไม่ธรรมดาแน่ๆบางทีวันหนึ่งอ่ะฉันอาจจะต้องพึ่งพาท่านได้ด้วยความยินดีนะทองประกายแล้วไงแล้วเจอฉันแล้วผิดหวังหรือเปล่าท่านก็ออกจะหน้าตาดีนะคะแต่ฉันสงสัยว่าท่านมีเวลาจีบผู้หญิงเองเหรอคะพูดเก่งนะเราเนี่ยไม่น่าให้ดื่มเลยโอ๊ยขอโทษค่ะคือถ้าฉันพูดอะไรผิดไปอ่ะขอโทษนะคะไม่เป็นไรนะธอมกายเธอเป็นผู้หญิงที่ตรงดีนะฉันสนุกมากที่ได้อยู่กับเธอเธสำหรับอาหารนะคะวันหลังเราจะไปทานข้าวเป็นเพื่อนฉันอีกหรือเปล่าก็ถ้าท่านให้เกียรติฉันก็ยินดีค่ะฉันดีใจนะที่ได้ยินอย่างนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแฮะออกจะน่ารักด้วยซ้ำเราจะเริ่มเมาเนี่ยแสนหนึ่งณหมู่บ้านเชิงเขาแห่งหนึ่งผู้คนในหมู่บ้านมีอาชีพหลักคือการเลี้ยงแกะเพื่อขายขนและเนื้อของมันกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือการต้อนแกะให้ขึ้นไปบนเนินเขาเพื่อเล็มหญ้าที่มีมากมายเป็นอาหารทีมก็เหมือนเด็กๆในหมู่บ้านนี้ทั่วไป
คือหลังจากคุณทองคะวันนี้เพื่อนคุณนิกโทรมาหาที่คอนโดค่ะถามหาลูกคุณนิกชื่ออะไรอ่ะเขาพูดว่าอะไรบ้างเขาอยากรู้เรื่องลูกเมียของคุณนิกแต่เจียมบอกว่าคุณวิไลเนี่ยเธอเสียไปนานแล้วเจียมถามถึงคุณนิกก็ว่าคุณนิกเนี่ยยังไม่สะดวกที่จะกลับมาฝากแกมาถามข่าวลูกเมียคุณนิกแต่ไม่เกินปีเนี่ยคุณนิกคงได้กลับมาเมืองไทยค่ะหัวไปตั้งหลายปีเพิ่งจะมาถามหาฉันจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งลูกของฉันไปได้หรอกไทยต้องอยู่กับแม่นะลูกแม่จะไม่ยอมให้ไทยไปไหนช่วยฉันได้นี่ไปทำอะไรมาท่านถึงได้ติดอกติดใจอยากนัดเจอเธออีกปกติที่ท่านไม่เคยมีบ้านเล็กบ้านน้อยเลยนะหรือว่าวาสนาจะหล่นทับเธอซะละแม่ทองประกายเธอรู้ไหมว่าท่านน่ะยิ่งใหญ่แล้วก็ร่ำรวยขนาดไหนฉันก็ไม่ได้ทำอะไรนี่คะย่าแม่อยากจะอุบไว้ไม่บอกฉันก็ตามใจแต่ท่านให้ฉันเตรียมของให้เธอด้วยนะสวัสดีค่ะพี่ดาราบอกแล้วค่ะได้ค่ะทำประกายพร้อมแล้วค่ะท่านทราบเรื่องที่ฉันมีคุณหญิงใช่ไหมฉันรู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายที่ดีนะแต่คุณหญิงเนี่ยก็ยังเป็นที่หนึ่งเสมออยากขอโทษนะครับที่ผ่านมาผมทำไม่ดีกับคุณไว้เยอะเอาเป็นว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องเป็นศัตรูกันแล้วกันนะท่านทำกับฉันเหมือนฉันเป็นของเล่นที่ฉันต้องการลองใจเธอเนี่ยก็เพราะว่าฉันต้องการจะรู้ว่าเธอเนี่ยจะมีความอดทนพอที่จะคบกับคนอย่างฉันได้ไหม